ายที่คล้ายกับจะไร้ความหมายเหล่านี้คือตัวแทนของความพยายามตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่มนุษย์ชั่วอายุคนแล้วชั่วอายุคนเล่าภาคเพียรประดิษฐ์รูปภาพและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนปริมาณต่างๆเหล่านี้ขึ้นครับสัญลักษณ์ที่เราเห็นเหล่านี้เราเรียกว่าตัวเลขมีประวัติความเป็นมาความสำคัญอยากจะให้ผู้ชมทุกท่านได้รับรู้บ้างติดตามชมครับถ้าย้อนการเวลากลับไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เว้นแม้กระทั่งสัญลักษณ์แสดงปริมาณที่ถูกเรียกว่าตัวเลขเหล่านี้ลุงคิดในสมัยก่อนปล่อยแกะออกไปจากคอกในตอนเช้าเพื่อให้หาอาหารแต่พอตกเย็นก็จะต้อนแกะเข้าคอกลุงคิดจะทราบได้อย่างไรว่าแกะของตนเองอยู่ครบหรือไม่หากในสมัยนั้นยังไม่มีตัวเลขและลุงคิดก็ยังนับไม่เป็นกองไม้เหล่านี้คือคำตอบเพราะเมื่อแกะออกจากคอกหนึ่งตัวลุงคิดก็หยิบไม้ออกมาวางหนึ่งชิ้นแกะออกอีกตัวก็หยิบไม้อีกชิ้นออกมาวางและปฏิบัติอย่างนี้จนกระทั่งแกะหมดคอกพอตกเย็นเมื่อแกะหนึ่งตัวเข้าคอกลุงคิดก็เก็บไม้กลับใส่ในกระบอกหนึ่งชิ้นแกะอีกตัวหนึ่งเข้าคอกลุงคิดก็หยิบไม้ใส่กระบอกอีกหนึ่งชิ้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหากยังมีไม้เหลืออยู่ก็แสดงว่าแกะหายไปและหากไม่มีไม้เหลืออยู่เลยก็แสดงว่าแกะทุกตัวกลับเข้าคอกเรียบร้อยแล้วนั่นเองวิธีการเช่นเดียวกันนี้มนุษย์บางเผ่าใช้วิธีขีดลงบนพื้นหรือทำรอยบนต้นไม้แทนจำนวนที่นับได้ซึ่งการนับแกะเข้าและออกจากคอกนี้เองเป็นการแก้ปัญหาของคนในสมัยโบราณครับนอกจากนี้มนุษย์ในสมัยก่อนบางพวกยังใช้ส่วนต่างๆของร่างกายและสิ่งใกล้ตัวแทนจำนวนเลขดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้วยต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มอยู่ร่วมกันเป็นหลักแหล่งและมีประชากรเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีผลผลิตและสิ่งของต่างๆเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของการนับแบบเดิมไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องหาตัวเลขที่ใช้บอกปริมาณมาใช้ซึ่งทางออกทางแรกก็คือการใช้ปมเชือกบันทึกจำนวนและเราเรียกระบบการใช้ปมเชือกนี้ว่าเป็นเลขชุดแรกของเราจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราทราบว่ามนุษย์ในยุคต่อมาได้รวมตัวกันอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำใหญ่ๆได้แก่ลุ่มแม่น้ำไนล์ในแอฟริกาซึ่งเป็นที่ตั้งของชาวอียิปต์ลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสในเอเชียตะวันตกอันเป็นถิ่นที่ตั้งของชาวบาบิโลนลุ่มแม่น้ำคงคาและสินธุในอินเดียอันเป็นถิ่นที่ตั้งของชาวฮินดูและลุ่มแม่น้ำฮวงโหและแยงซีเกียงอันเป็นถิ่นที่ตั้งของชาวจีนซึ่งในขณะนั้นสังคมมนุษย์ทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆภาพที่เห็นอยู่นี้คือตัวเลขในสมัยอียิปต์ที่เขียนขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วโดยใช้โลหะสลักรอยลงบนแผ่นหินที่เรียกว่าตัวเลขฮีโรกลิฟิกโดยใช้อักษรต่างๆแทนจำนวนดังนี้รูปกิ่งไม้เขียนแทน1รูปกระดูกส้นเท้าแทน10รูปขดเชือกแทน100รูปดอกบัวแทน 1,000 รูปนิ้วชี้แทน 10,000 รูปปลาแทน 100,000 และรูปคนตกใจแทน 1 ล้านเป็นต้นนอกจากนี้ชาวอียิปต์ยังรู้จักจำนวนในรูปของเศษส่วนรู้จักใช้ลูกคิดรู้จักการบวกลบคูณและหารสามารถทำปฏิทินและรู้จักมาตราเกี่ยวกับเวลาเช่น1ปีมี365วัน1วันมี24ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาที1นาทีมี60วินาทีซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของชาวอียิปต์ในยุคสมัยที่ใกล้เคียงกันนี้หากเราเดินทางมุ่งสู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสชนชาติซูเมเรียนได้สร้างตัวหนังสือขึ้นโดยใช้ไม้ขูดเขียนลงบนแผ่นดินเหนียวเรียกว่าตัวหนังสือคูนิฟอร์ม
และเรียกตัวเลขที่ปรากฏนี้ว่าตัวเลขบาบิโลนต่อมาในอีกราว 2,500 ปีชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตนเองว่ากรีกเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ศึกษาเรื่องราวและความรู้ทางคณิตศาสตร์จากชาวบาบิโลนและชาวอียิปต์จึงได้คิดค้นประดิษฐ์ตัวเลขของตนเองขึ้นและให้ชื่อว่าตัวเลขแอตติกโดยพัฒนามาจากตัวอักษรของชาวโฟนิเซียซึ่งความรู้ทางคณิตศาสตร์นี้เองช่วยให้ชาวกรีกพัฒนาความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและกลายเป็นแหล่งปรัชญาที่สำคัญยิ่งของโลกในเวลาต่อมาเมื่อชาวโรมันสามารถแผ่อำนาจออกไปชนชาติที่สนใจการทหารการก่อสร้างและธุรกิจนี้ได้ประดิษฐ์ตัวเลขขึ้นเรียกว่าตัวเลขโรมันซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็ยังมีใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ด้วยตามหน้าปัดนาฬิกาและตามอนุสาวรีย์ต่างๆเป็นต้นจากสถานที่เดิมเราจะย้ายข้ามมาให้ความสนใจกับดินแดนบริเวณลุ่มน้ำคงคาและสินธุบ้างซึ่งณสถานที่แห่งนี้ชาวฮินดูได้คิดประดิษฐ์ตัวเลขของพวกเขาขึ้นโดยใช้ตัวอักษรมาเป็นสัญลักษณ์แทนตัวเลขเช่นเดียวกับตัวเลขของชาวกรีกซึ่งตัวเลขของชาวฮินดูนี่เองคือจุดสำคัญของประวัติตัวเลขครับในที่สุดเราก็มาถึงจุดสำคัญของประวัติตัวเลขซึ่งเริ่มต้นประมาณคริสต์ศักราช476หรือตรงกับพุทธศักราช1019นั่นก็คือประมาณ 1,500 ปีมาแล้วครับในปีคริสต์ศักราช476อาณาจักรโรมที่เคยยิ่งใหญ่ก็ล่มสลายลงด้วยฝีมือของชนชาติหนึ่งที่เรียกตนเองว่าชาวอาหรับซึ่งเป็นผู้นำสัญลักษณ์แทนปริมาณที่เรียกว่าตัวเลขฮินดูอาหรับที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์ของชาวกรีกกับความรู้ในเรื่องจำนวนศูนย์และวิธีเขียนตัวเลขจากชาวฮินดูเข้าด้วยกันซึ่งตัวเลขในระบบดังกล่าวก็ได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ครับเชื่อได้ว่ากว่าจะได้ตัวเลขมาต้องใช้ทั้งระยะเวลาและสติปัญญาของชนชาติต่างๆช่วยกันคิดค้นขึ้นดังนั้นตัวเลขจึงเป็นมรดกทางสติปัญญาที่สำคัญใช่ไหมครับวันนี้จะขอพาท่านผู้ชมมาพบกับเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายเครื่องคิดเลขบางท่านอาจจะมองเห็นเป็นแป้นโทรศัพท์ก็ได้ครับจริงๆแล้วเครื่องมือชนิดนี้คือเครื่องมือที่เปลี่ยนตัวเลขธรรมดาธรรมดาให้เป็นตัวเลขแบบใหม่ซึ่งเรียกว่าตัวเลขฐาน2หรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นเครื่องมือเปลี่ยนตัวเลขฐาน10ให้เป็นตัวเลขฐาน2ซึ่งจะแสดงให้ดูวิธีการเปลี่ยนดังต่อไปนี้ครับเลขแรกคือเลข13นะครับถ้าเรากดเลข13นะครับนักเรียนจะเห็นนะครับหรือท่านผู้ชมจะเห็นนะครับมีเลขอยู่ข้างล่างอยู่4ตัวเห็นไหมครับ1101นั่นคือเลขฐาน2ครับเราไม่อ่าน1001นะฮะเราอ่าน1101ฐาน2ครับเราดูเลขต่อไปครับ14นะครับ14ที่ท่านเห็นอยู่ตัวเลขที่อยู่ในขอบจอข้างบนนั้นคือเลขฐาน10นะครับ14หรือเลขธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ตัวเลขที่อยู่ในฐาน2เลขฐาน2คือเลขที่เกิดขึ้นข้างล่างนะครับเป็น1110ฐาน2นะครับ14คือเลขธรรมดาแต่เลขที่ระบบใหม่ที่เรียกว่าเลขฐาน2คือ111 4หลักนะครับ1110ฐาน2ครับลองดูเลขใหม่นะครับที่เราจะให้วิทยากรของเรากดต่อไปคือ52ลองดูครับครับ52เป็นเลขฐาน10นะครับพอเปลี่ยนไปเลขฐาน2แล้วจะได้เป็นเลข6หลักท่านผู้ชมสังเกตตามด้วยนะครับตัวเลขแถวล่างนะครับ6หลักคือ110100เราไม่อ่านขอย้ำอีกทีนะครับเราไม่อ่าน111100นะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเป็นเลขฐาน10เลขฐาน2เราจะอ่านค่าประจำหลักไปเลยนะครับ110100ฐาน2ครับ1052ในฐาน10เราเปลี่ยนเป็นฐาน2ได้ถึง6หลักเชียวครับลองดูตัวจำนวนต่อไปครับ23ครับนะครับ23ในฐาน10นะครับฐาน10คือฐานที่เราใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันนี่นะฮะเปลี่ยนเป็นเลขฐาน2ได้ถึง5หลักนะครับ10111
นะครับ10111ในฐาน2ครับลองดูเลขถัดไปครับเราจะลองเลขหลายๆหลักดูบ้างนะครับ732ครับไปสังเกตดูดีนะครับว่าเลขฐาน2จะออกมาเป็นเท่าไหร่จะเห็นว่าเต็มหน้าจอปื้ดเลยนะครับทั้งหมดนั่น10หลักนะครับประกอบด้วย1011นะครับ011แล้วก็100นะครับ10หลักเต็มจอนะครับนี่แค่700กว่านะครับถ้าเป็นพันมันคงจะล้นออกไปเลยนะครับนะครับขอเดี๋ยวเราจะลองเลขให้น้อยกว่านี้หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันล้น10หลักไปนะครับ111ครับ111นะครับทำเป็นเลขฐาน2จะได้ทั้งหมด7หลักด้วยกันนะครับท่านผู้ชมดูด้วยนะฮะ7หลักด้วยก็มีก็110แล้วก็111หมดเลยนะครับ7ตัวครับนี่คือ111แปลงเป็นฐาน2จะได้มาเป็น1101111ครับลองดูตัวสุดท้ายครับเอาเลขน้อยๆมั่งครับ11ครับ11ก็น้อยตามนะฮะจะเปลี่ยนเลขฐาน2ได้ถึง4หลักครับ1แล้วก็011ครับท่านผู้ชมครับเลขฐาน2เลขฐาน10ที่เราพูดกันมาถึงนี้บางท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรบางท่านที่เรียนมาแล้วนานแล้วเพราะเราเรียนในระดับม.ต้นนะครับมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่1นะครับบางคนอาจจะลืมแล้วก็ได้บางคนจะไม่ได้รับการศึกษามาเลยหรือบางคนอาจจะกำลังเรียนอยู่ฉะนั้นผู้ที่กำลังศึกษาก็อาจจะจำได้แต่ผู้ที่เรียนนานแล้วก็อาจจะลืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอพูดถึงเลขฐาน10และเลขฐาน2ให้พอเข้าใจเพื่อที่จะได้ดูรายการนี้ต่อไปได้อย่างสนุกครับการสื่อความหมายของคนในโลกเหล่านี้ถ้ากล่าวถึงตัวเลขแทนจำนวนจะหมายถึงตัวเลขในระบบฐาน10เท่านั้นเราจะพบเลขระบบฐาน10ในชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆอาทิเช่นค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าลงทะเบียนการศึกษาเลขทะเบียนรถยนต์สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเลขฐาน10ทั้งสิ้นระบบเลขฐาน10ประกอบด้วยตัวเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9